สวัสดีค่ะมาพบกับนุจักแมกนาโน่นะคะและทีมงานช่างนาฬิกาของเราที่สำนักงานใหญ่ราชพฤกษ์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาพบกับช่างรณชัยด้วยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวงานซ่อมนาฬิกาของเราทั้งหมด7เรือนด้วยกันนะคะจะมีทั้งนาฬิกาที่ซ่อมเสร็จแล้ว3เรือนและนาฬิกาที่รอคิวซ่อมอยู่อีก4เรือนนะคะวันนี้มาปริมาณน้อยแต่ว่าคุณภาพคับแก้จริงๆค่ะเพราะว่ามาทุกแบรนด์เลยตั้งแต่ AP ปาเต้โรเล็กซ์แล้วก็โครุ่มพานารายโอเมก้ามาครบใน7เรือนนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันทีละเรือนต่อจากนี้ไปค่ะสำหรับล็อตแรกนะคะเราคุยกันที่นาฬิกาที่ซ่อมเสร็จแล้วก่อนนะคะเริ่มต้นที่ AP Royal Oak เรือนนี้ก่อนเลยนะคะซีลไว้เรียบร้อยแล้วแสดงว่าในการเรือนนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะคะเรือนนี้ครับลูกค้าเข้ามาที่สำนักงานใหญ่ครับผมเข้ามาเช็คระยะของการล้างเครื่องนะครับผมตรวจสอบมาตรฐานก็แนะนำล้างเครื่องครับผมบำรุงรักษาไว้ครับผมค่ะแปลว่าเป็นลูกค้าประจำของเราอยู่แล้วก็เลยประจำอยู่แล้วครับค่ะเข้ามาเมนเทนแนนซ์ตามระยะเวลานะคะถัดไปนะคะก็จะเป็น Rolex ค่ะ Rolex เจ็ด Just Lady นะคะเรือนนี้งานซ่อมเสร็จแล้วเช่นกันเดือนนี้ครับลูกค้าเข้ามาที่สำนักงานใหญ่ครับอาการเริ่มแรกเลยคือไขตั้งเวลาไม่ได้นะครับวันนี้ช่างก็เลยเช็คนะครับล้างเครื่องและเปลี่ยนลายแล้วก็ชุดจับไขตั้งเวลาต่างๆครับตอนนี้ก็รอดำเนินการส่งกลับอย่างเดียวครับผมค่ะรอลูกค้ามารับนะคะงานซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถัดไปก็จะเป็น Omega C Master เรือนนี้นะคะC Master เนี่ยเรารับงานรุ่นนี้บ่อยมากๆเลยนะคะ Omega C Master เรือนนี้เข้ามาด้วยอาการหยุดเดินครับผมปรากฏว่าด้านในเปิดตรวจเช็คลานขาดครับก็ต้องเปลี่ยนล้างเครื่องเปลี่ยนลานใหม่ครับเรือนนี้ตอนนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยรอนำส่งอย่างเดียวครับค่ะก็งานเสร็จเรียบร้อยสวยงามนะคะเราทำความสะอาดสายแล้วก็ตัวเรือนให้ด้วยนะคะถัดไปจะเป็นนาฬิกาอีก4เรือนด้วยกันนะคะที่ลูกค้านำเข้ามารอคิวซ่อมกับเรานะคะเริ่มต้นที่เรือนแรกเรือนนี้นะคะ Patek Philippe Calatrava Yellow Gold 18K ค่ะเรือนนี้ครับเข้ามาด้วยอาการหยุดเดินทุกระบบเลยนะครับเป็นนาฬิกาค่อนข้างเก่าครับผมเปิดตรวจเช็คพบว่าลานขาดครับผมเรือนนี้เราก็แนะนำล้างเครื่องแล้วก็เปลี่ยนลานบำรุงรักษาไว้ใหม่ครับผมค่ะ Calatrava เรือนนี้นะคะเป็นนาฬิกาที่คลาสสิกมากสำหรับ Patek Philippe นะคะจะเป็นเรียกว่า Dress Watch นะคะโมเดล 3919J Caliber 215นะคะเป็นระบบไขลานที่บางเพียง7มมเท่านั้นนะคะสวยงามมากๆเลยแล้วก็เป็นรุ่นคลาสสิกอีก1รุ่นนะคะของ Patek Philippe แล้วก็ลูกค้าเข้ามาใช้บริการกับเราค่ะถัดไปนะคะอีกเรือนหนึ่งอันนี้เรียกว่าอมตะเลยทีเดียวก็จะเป็นโครุ่มนะคะเรือนนี้ที่เรียกว่าโครุ่ม Golden Bridge Lady นะคะอันนี้คลาสสิกมากๆถือกำเนิดในปี1980นะคะด้วยตัวเรือนทอง 18K ขนาด 41x34 มิลลิเมตรนะคะแล้วก็ประดับเพชรถึง108เม็ดด้านนอกกับอีก72เม็ดด้านในนะคะกระจกเป็นแซฟไฟร์คริสตัลทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้เห็นถึงตัวเครื่องด้านในที่เป็นรูปแบบที่เรียกว่า Baguette Movement เรือนนี้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการยังไงคะเรือนนี้ลูกค้าใส่อยู่ประจำครับพบว่าพักหลังเริ่มมีอาการเดินช้าช่างพบว่าเรือนนี้น้ำมันจับค่อนข้างจะเสื่อมสภาพครับต้องลองล้างเครื่องดูก่อนนะครับสำหรับเรือนนี้ครับค่ะก็เป็นลูกค้าประจำของเรานะคะที่เคยมาใช้บริการกับเราแล้วนะคะที่เซ็นทรัลพระราม3พร้อมกับเรือนนี้อีกเช่นกันนะคะก็จะเป็น Rolex Datejust Lady ทอง 18K นะคะก็เข้ามาเมนเทนแนนซ์ตามระยะเวลาลูกค้าเดียวกันกับโครุ่มเลยค่ะลูกค้าเดียวกันครับเรือนนี้ครับค่ะถัดไปนะคะเรือนสุดท้ายชื่อยาวมากๆเลยนะคะแพม311 Luminor 1950 Chrono Monopal Sante 8 Days GMT Titanio 44 mm นะคะที่มีชื่อว่า Titanio เพราะว่าเรือนนี้นะคะ44 mm ก็จริงแต่น้ำหนักเบามากๆเนื่องจากว่าตัวเรือนทำจากไทเทเนียมนะคะแล้วที่สำคัญก็คือ Power Reserve ถึง8วันด้วยกันหรือ192ชั่วโมงนะคะอันนี้เป็นลูกค้าประจำของเราใช่ไหมคะเป็นลูกค้าประจำครับใช้งานมาเป็นระยะเวลา4ปีแล้วครับถึงเวลาที่ต้องเข้ามาดูแลบำรุงรักษาล้างเครื่องแล้วก็รีเซ็ตระบบเครื่องใหม่ครับผมค่ะก็หลังจากที่ล้างเครื่องกับเราไปคราวที่แล้วนะคะลูกค้าก็นำกลับไปใช้งานตามปกติแล้วก็ถัดมา
เนื่องจากว่าคิดว่าภายใน 4-5 ปีครบระยะเวลาแล้วนะคะก็เข้ามาใช้บริการกับเราอีกครั้งหนึ่งนะคะจึงทำให้มีค่าใช้จ่ายเพียงแค่การล้างเครื่องเท่านั้นนะคะอะไรอื่นๆยังคงโอเคอยู่ทั้งหมดนะคะตอนนี้ก็รอคิวเพื่อเข้ารับบริการล้างเครื่องจากเราค่ะก็จะเห็นว่า7เรือนนะคะหลากหลายแบรนด์มากๆเลยครบทุกแบรนด์ถ้าสนใจซ่อมนาฬิกากับ Magnano สอบถามเข้ามาได้เลยค่ะที่ LINE @magnano นะคะทีมงานช่างรณชัยก็พร้อมตอบคำถามทุกท่านอยู่นะคะหรือถ้าสนใจสอบถามเข้ามาก่อนได้นะคะก็คือโทรเข้ามาที่0923026900ค่ะทีมงานช่างนาฬิกาของเราทุกคนที่นี่ยินดีบริการลูกค้าทุกท่านอยู่นะคะ